วันนี้ปิงก็มาแต่งหน้า Everyday Look ของปิงนะคะที่ทุกวันปิงแต่งหน้าออกไปข้างนอกและเครื่องสำอางที่ปิงใช้ก็จะไม่ได้เป็นเครื่องสำอางที่แพงอะไรนะคะถ้าใครดูแล้วชอบรู้สึกว่าแบบสีน่ารักดีอะไรเงี้ยสามารถไปซื้อตามกันได้นะคะฮัลโหลวันนี้ก็มาเจอกับปิงลงครีเอเตอร์แล้วนะคะคลิปนี้ปิงก็จะมาแต่งหน้า Everyday Look ที่ปิงแต่งทุกวันนะคะใช้แต่งมาตลอดเวลาที่ปิงไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปไปเที่ยวไปคาเฟ่นะคะปิงก็จะแต่งลุคนี้แหละปิงก็จะมาแต่งให้ทุกคนดูกันนะคะเครื่องสําอางปิงหลักร้อยทั้งนั้นนะคะมีหลัก10ก็มีนะคะแต่ว่าแต่งออกมาได้ลุคเกาหลีฟีเวอร์มากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าปิงใช้เครื่องสําอางอะไรบ้างแล้วก็แต่งหน้ายังไงนะคะง่ายมากๆปิงบอกเลยว่าลุคนี้10นาที15นาทีก็เสร็จแล้วนะคะก่อนเราจะไปแต่งหน้ากันนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ลมทูเกเตอร์ของปิงนะคะแล้วปิงก็มี IG แล้วก็มีเพจ Facebook สามารถไปติดตามกันได้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถไปอินบ็อกซ์ถามกันได้นะคะเดี๋ยวปิงมาตอบให้ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาบอกปิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมาคุยกันเยอะๆนะคะไปเราจะไปแต่งหน้ากันลุคเกาหลีแต่ว่าราคาหลักร้อยเครื่องสำอางถูกมากเวอร์หาซื้อง่ายไม่ต้องไปซื้อไกลถึงประเทศเกาหลีเลยนะคะไปกันมาตอนนี้หน้าปิงก็สดเต็มที่แล้วนะคะเรามาเริ่มแต่งกันเลยปิงจะลงตัวแรกเป็นตัวนี้นะคะลูนาซูตัวนี้นะคะจะเป็นเมคอัพเบสจะลงไปก่อนเลยเพื่อปรับสีผิวก็ปิงก็จะลงใส่มือก่อนปิงก็จะลงนิดเดียวก็พอเพราะเราจะลงรองพื้นอีกนะคะเราก็จะลงเพื่อแบบสีผิวเฉยๆนะคะก็จะไม่ได้ลงเยอะปิงชอบตัวนี้มากนะคะลูนาโซเป็นแบบมันเป็นเมคอัพเบสที่ถ้าวันไหนที่ปิงจะไม่แต่งหน้าหนักๆหรือว่าจะไม่ลงรองพื้นนะคะปิงก็จะใช้ตัวนี้เลยเมคอัพเบสแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะใช้ดีมากอันนี้ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปราคาประมาณ 1,000 บาทประมาณนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะมาลงรองพื้นปิงใช้รองพื้นของ Estée Lauder นะคะDouble Wear ปิงไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนตัวแพคเกจจิ้งใหม่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ของปิงยังเป็นแบบเทอยู่นะคะซื้อมานานมากแล้วจริงๆเราจะใช้กับตัวนี้นะคะของน้ำไข่คือด้วยความที่มันเป็นฝาเทนะคะทำให้มันก็จะแบบใช้แล้วมันก็จะเลอะมือนิดนึงแต่ว่าก็ได้อยู่ตัวนี้ปกปิดได้ดีนะคะปิงรู้สึกว่ามันปกปิดได้ดีมากลุคนี้ก็คือจะเป็นลุคที่แบบปิงแต่งทุกวันนะคะใครเห็นตามแบบคลิปหลังๆมาเนี้ยที่ปิงแต่งนะคะก็จะแต่งลุคนี้แหละแล้วก็ใน IG เวลาไปเที่ยวนะคะแบบไม่ได้ไปถ่ายคลิปอะไปเที่ยวก็จะแต่งลุคนี้เหมือนกันปิงมาคอมิกะปิงก็จะเอาตัวรองพื้นเนี่ยจะเน้นตรงที่หนกแก้มนิดนึงเพราะว่ามีกระเยอะนะคะให้มันไปปกปิดกระของเราก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วปิงก็จะลงคอนซีลเลอร์ซึ่งคอนซีลเลอร์ปิงใช้ของ NARS นะคะอันนี้ปิงใช้เป็นไซส์มินิปกติอ่ะปิงก็ไม่ได้ใช้เมื่อก่อนนะคะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เยอะเพราะรู้สึกว่าแบบไม่ต้องปกปิดแต่ว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าต้องการมากพอใต้ตาก็คือดำคล้ำอันนี้ราคาถูกมากถ้าใครแบบอยากใช้ NARS แต่ว่าไม่อยากซื้ออันใหญ่นะคะที่ราคาเป็นพันอะไรเงี้ยก็ซื้ออันเล็กได้อันนี้300บาทแล้วคือปกปิดดีมาก NARS เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะใช้ฟองน้ำมันดึงเอาจริงปิงเป็นคนใช้เวลาในการแต่งหน้าน้อยมากๆเพราะว่าปิงไม่ค่อยพิถีพิถันเท่าไหร่นะคะก็จะแบบเนี้ยแหละอย่างเงี้ยตามนี้เลยใครแต่งตามปิงนะคะปิงเชื่อว่าใช้เวลาไม่เกิน10นาทีแต่งตามเนี้ย10นาทีก็เสร็จแหละทุกวันปิงก็จะแบบแต่งหน้า10นาทีก็เสร็จแล้วนะคะคือไม่รีบแต่ว่าสิ่งที่จะช้าก็คือการแต่งตัวคือเราอ่ะจะเลือกเสื้อผ้าไม่ได้ว่าเราจะใส่อะไรดีอะไรเงี้ยแต่ว่าการแต่งหน้าของปิงก็คือเร็วมากเสร็จปุ๊บเราก็จะมาที่แก้มกันบ้างปิงจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นชิคบาล์มของ Lily by Red ค่ะปิงใช้สีเบอร์3สีคือดีนะคะนี่คือทาออกมาแล้วมันบ่มแดดแบบพีชนิดนึงส้มชมพูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ราคาถูกเช่นกันนะคะปิงซื้อที่ Multi Beauty นั่นแหละพอดีว่าวันนั้นอะไปแล้วก็เลยไปดูนะคะแล้วก็ได้มาน่ารักมากแล้วก็จะแดปไปอีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทาแป้งใช่มั้ยแล้วพอเราทาแป้งแก้มเรามันก็จะอ่อนลงปิงชอบแดปไปบริเวณโหนกแก้มแล้วก็ยาวไปถึงข้างๆไหล่ผมนะคะเพราะว่าเราเป็นคนหน้ากลมเราเป็นคนหน้าอ้วนนะคะทำให้ถ้าเราแดปอยู่ตรงกลางอย่างเดียวอ่ะมันจะยิ่งทำให้หน้าเรากลมนะคะแต่คือตรงกลางนี่ก็ต้องทำนะไม่ใช่ทำข้างๆอย่างเดียวคือทำตรงกลางด้วยแต่ให้มันยาวๆนะคะต่อไปเราจะมาลงแป้งฝุ่นกันนะคะคืออันนี้เป็นแป้งฝุ่นที่ปิงใช้นะคะเป็นชิเชโดมันออกเหลืองแล้วอะตรงกลางคือมันเป็นชิเชโดแบบเบบี้พาวเดอร์นะคะ
แต่ประเด็นก็คือเบบี้พาวเดอร์ข้างในอ่ะหมดไปแล้วปิงอ่ะเอาแป้งกระป๋องนะคะมาเทใส่เข้าไปใช้แป้งกระป๋องนี่เลยค่ะนาทีนี่คือที่ปิงใช้แป้งฝุ่นกระป๋องแบบนี้นะคะตอนที่แต่งหน้าอยู่อ่ะเพราะว่าปิงอ่ะไม่อยากให้หน้าเราแน่นมากจนเกินไปตั้งแต่แรกอยากให้มันมีความดูเบาบางดูเป็นแบบดูเป็นธรรมชาติแป้งฝุ่นดูธรรมชาตินะคะแล้วก็ระหว่างวันอ่ะพอหน้าเราดรอปหรือว่าหน้าเราแบบเจอแสงแดดเจอเหงื่ออะไรเงี้ยแล้วปิงก็จะใช้เป็นแบบเป็นคอมแพคแบบนี้นะคะก็คือแบบรูโบเลยเป็นคอมแพคนะคะเพื่อที่ตบระหว่างวันให้หน้ามันยังดูเนียนอยู่อะไรอย่างนี้ปิงจะไม่ค่อยใช้แบบแป้งผสมรองพื้นเลยตั้งแต่ตอนที่แต่งหน้านะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นแป้งฝุ่นนั่นแหละต่อไปนะคะตอนนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทาคิ้วเขียนคิ้วกันคือที่เขียนคิ้วของปิงนั้นเป็นของจีนนะคะปิงซื้อมาจากที่จีนซึ่งตอนนี้โลโก้มันหลุดออกไปหมดแล้วคือที่เขียนคิ้วเป็นอะไรที่ปิงซื้อถูกที่สุดแล้วในบรรดาเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะก็คือจะซื้อที่เขียนคิ้วถูกที่สุดเพราะว่า1ที่เขียนคิ้วมันใช้เปลืองมากนะคะเราเขียนทุกวันคือวันไหนปิงไม่แต่งหน้าปิงก็เขียนอะวันนึงก็คือใช้ที่เขียนคิ้วบ่อยมากนะคะแล้วมันหมดไวมากทำให้ปิงซื้อของจีนมาตอนนั้นที่ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ถ้าใครเคยดูคลิปปิงนะคะเมื่อสิ้นปีที่แล้วอะปิงไปซื้อที่เซี่ยงไฮ้มาตอนนั้นซื้อมาเป็น10แท่งเลยแต่เหมือนใน Shopee ก็มีขายนะคะ Shopee ก็ราคาเนี่ยแหละหลัก10ตอนนั้นที่ปิงซื้ออะเอาตรงๆเลยน่าจะประมาณ3แท่ง50บาทอะไรประมาณนี้นะคะลองไปหาดูกันได้ใน Shopee เราใช้ดีมากคือมันเป็นหัวตัดเหมือนของเกาหลีเลยทำให้ปิงรู้สึกว่ามันใช้ดีมากเวอร์จะเขียนคิ้วจากหางไปก่อนนะคะเราจะเขียนหางทั้งสองข้างก่อนแล้วก็ที่หัวปิงจะไม่เขียนนะจะแค่ใช้แปรงปัดๆนะคะเราก็จะเติมหัวคิ้วด้วยการปัดนะคะมันจะได้ดูไม่แข็งมากต่อไปเราก็จะทาอายแชโดว์นะคะซึ่งตอนนี้ปิงชอบอายแชโดว์อันนี้มากๆเป็นตัวที่ปิงใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะเพิ่งซื้อมาประมาณเดือนหนึ่งได้เป็นของ Chanel นะคะเบอร์362มันจะออกแนวแบบพีชดูชมพูนิดนึงมันจะเป็นโทนสีชมพูนะคะแล้วก็มีความส้มๆอมๆส้มนิดเดียวซึ่งปิงเพิ่งซื้อมาประมาณเดือนหนึ่งนะคะใช้ทุกวันใช้ตลอดคลิปหลังๆมานี้แล้วก็ในรูป IG ของปิงนะคะส่วนใหญ่จะใช้พาเลตนี้หมดเลยอันนี้จะราคาประมาณ 2,450 แต่ว่าเมื่อก่อนเป็นปีๆที่ผ่านมานะคะปิงใช้เป็นตัวนี้ 3CEอันนี้เลยเมื่อก่อนใช้อันนี้ทุกวันนะคะใช้แต่อันนี้แหละอายแชโดว์มีอันเดียวเพราะว่าอันนี้มันมีสีครบเลยเห็นป่ะมีส้มมีอมชมพูอมแดงแล้วก็มีน้ำตาลมีกลิตเตอร์คือมีครบในพาเลตเดียวนะคะถ้าใครแบบชอบหลายๆสีหรือว่าชอบแนวเกาหลีนะคะก็แนะนำไปซื้อ 3CE อันนี้เลยมันมีหลายโทนนะคะอันนี้ปิงซื้อมาเป็นโทนสีส้มแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะก่อนที่ปิงจะซื้อ Chanel อันนี้นะคะปิงก็ไปดูของ 3CE เหมือนกันเป็นโทนสีชมพูก็รู้สึกว่าก็ดีแต่เหมือนแบบใจคืออยากได้อันนี้นะคะก็เลยไปซื้ออันนี้มาอันนี้จะราคาแพงนะคะประมาณ 2,450 แต่ว่าถ้าใครอยากได้พาเลตที่แบบน่ารักสไตล์เกาหลีแล้วก็มีสีหลายสีครบนะคะก็ไปซื้อของ 3CE ก็ได้ราคาแค่พันกว่าบาทนะคะแล้วเขาก็มีโปรจัดโปรนั่นนี่โน่นนะคะอุ๊ยลืมทาลิปมันเลยปกติจะทาลิปมันก่อนนะคะก่อนจะแต่งหน้าเนี่ยเป็นใช้ลิปมันของอันนี้นะคะ99บาทใช้ดีลดราคาซื้อที่ Multi Beauty เหมือนกันนั่นแหละต่อไปเราก็จะมาใช้อายแชโดว์ตัวนี้นะคะปิงจะใช้หลุมนี้ก่อนก็ใช้มืออีกนั่นแหละเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสีเข้มตรงนี้นิดนึงแตะไปที่หางตานิดนึงนะคะทั้งสองข้างเลยแล้วเราก็จะแตะไปสีนี้นะคะเป็นสีแบบ finish look เป็นสีแบบว่าทาให้ทุกอย่างมันกลืนเข้าไปด้วยกันนะคะทาไปเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสร้างตา2ชั้นของเรากันดีกว่าซึ่งอันนี้เป็นของเคสนะคะ double eyelid remake liner นะคะซึ่งจะบอกว่าดีมากอันนี้คืออาวุธลับของคนที่มีตา2ชั้นและไม่มีตา2ชั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเงาทุกคนมันเป็นแบบมันเหมือนการสร้างเงาให้กับตาโดยที่เราไม่ต้องติดสติกเกอร์นะคะก็จะเขียนไปที่
ชั้นตาของเราตรงนี้นะคะก็เขียนไปเลยนี่เห็นป่ะมันเป็นเงาทุกคนเนี่ยมันเหมือนการสร้างเงาอ่ะเห็นไหมพอหลับตามันจะเห็นมีความแบบเห็นชั้นตาของเราอ่ะชัดมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นปากกาสร้างเงานั่นเองมาต่อไปเป็นอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ของปิงใช้ของ Etudiซึ่งราคาหลักร้อยอีกเช่นเดียวกันนะคะปิงใช้เป็นตัวนี้ก็คือจำไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็หลักร้อยนี่แหละก็คือปิงเป็นคนที่ชอบใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันทำให้ดูตาเราซอฟลงแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นเราก็จะเขี่ยลงไปให้ใกล้กับโคนขนตามากที่สุดนะคะต่อมาเรามาปัดแก้มนะคะปัดแก้มมีใช้ของ NARSปิงใช้สีออร์แกสตึมนะคะนี่เลยปัดแก้มสีนี้เลยปิงชอบมากเพราะว่ามันมีกลิตเตอร์แล้วเวลาออกแดดอ่ะมันเป็นกลิตเตอร์สีแบบสีนวลๆนะคะไม่ใช่เป็นสีขาวอ่ะมันเป็นสีนวลๆสังเกตว่าปิงจะปัดแก้มจากตรงกลางนะคะแล้วก็ไปข้างๆเพื่อที่หน้าเราอ่ะจากที่มันกลมๆอยู่มันจะได้แบบดูเรียวขึ้นคอนทัวร์ปิงใช้ของ For You Too นะคะนี่ปิงใช้ของ For You Too นะคะเป็นรุ่นนี้ที่ข้างในมี2สีแบบนี้ราคาถูกอีกเช่นเคยจำไม่ได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่า100 200ประมาณนี้เราก็จะใช้ฝั่งที่เป็นสีเข้มนะคะเพื่อคอนทัวร์คอนทัวร์นะคะก็ไม่ต้องลงหนาเพราะว่าถ้าตอนกลางวันเห็นแล้วมันจะเห็นเป็นแถบๆนะคะมาคอนทัวร์จมูกนะคะนิดเดียวก็พอขั้นตอนต่อไปเกือบสุดท้ายแล้วก็จะมาไฮไลท์นะคะปิงใช้ของ Tarte Runner Amazonian Clay นะคะเปิดมามันจะเป็นไฮไลท์แบบนี้นี่เราก็จะใช้แปรงที่เป็นใบพัดแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาทาปากกันนะคะนี่ Baby Bright นะคะเป็น Lip and Cheek นะคะเบอร์7ซูบากิถูกมากด้วยบอกเลยว่าอันนี้ราคาถูกมากค่ะอันนี้ราคาแบบ100กว่าบาทแต่สีคือดีมากปิงชอบสุดๆแล้วก็จะมิ้มออกหน่อยเห็นป่ะสีคือสวยธรรมชาติเพียงแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าไม่อัดคลิปนะคะก็ประมาณ 10-15 นาทีก็เสร็จแล้วลุคนี้นะคะใครที่ชอบก็ไปแต่งตามกันได้นะคะเครื่องสำอางแต่ละอย่างที่ปิงใช้คือหลักร้อยทั้งนั้นนะคะวันนี้ปิงก็มาแต่งหน้า Everyday Look ของปิงนะคะที่ทุกวันปิงแต่งหน้าออกไปข้างนอกหรือว่าไปถ่ายคลิปไปถ่ายรูปนะคะไปเที่ยวคาเฟ่ต่างๆปิงแต่งลุคนี้แหละลุคเดียวเลยนะคะทุกวันของปิงและเครื่องสำอางที่ปิงใช้ก็จะไม่ได้เป็นเครื่องสำอางที่แพงอะไรนะคะถ้าใครดูแล้วชอบรู้สึกว่าแบบสีน่ารักดีอะไรเงี้ยสามารถไปซื้อตามกันได้นะคะส่วนใหญ่หลักๆเครื่องสำอางปิงจะซื้อที่ Eve and Boy แล้วก็ซื้อที่ Multi Beauty นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ปิงก็ไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe ลง Together ของปิงนะคะถ้าชอบกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะวันนี้ปิงก็ไปแล้วบ๊ายบาย